Wrap Up7:15 น.โฆษกเผยคุยพักการเมืองเคาะวันเลือกตั้งอาจเลื่อนแต่รถแมพยังเหมือนเดิมขณะพลอากาศเอกประจินเตรียมแถลงผลงาน4ปีรัฐบาล7:28 น.คสช.มั่นใจปมบ้านพักตุลาการศาลไม่บานปลายหาข้อยุติได้ในการพูดคุยไม่พบการเมืองเอี่ยวส่วนการเคลื่อนไหวการเมืองช่วงนี้ยังคุมได้ไม่มีอะไรน่าห่วง7:39 น.รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ยอมรับมีอย่างน้อย2ข้อหาอาจเห็นพ้องกับอัยการสั่งไม่ฟ้องเปรมชัยชี้ไม่มีบทกำหนดโทษยืนยันเร่งดำเนินการล่าสุด7:45 น.กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน 6-7 เมษายนนี้NN News Wrap Up